สวัสดีครับผมแชทจาก P1 ครับวันนี้ผมอยู่กับ Toyota Fortuner ตัวใหม่นะครับปี2015ครับเดี๋ยวตามผมมาดูด้านในครับครับผมรูปลักษณ์ตัวนี้ภายในก็ดูฉบเฉี่ยวแล้วก็สวยหรูนะครับซึ่งตัว Fortuner ตัวใหม่ปี2015รุ่นนี้ก็มาพร้อมกับจอด้านหน้านะครับสามารถเล่นแผ่นซีดีได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ยังมีเนวิเกเตอร์นะครับตัวนี้เนี่ยตัวเครื่องเล่นเนี่ยเป็นรุ่น P10777นะฮะก็มีฟังก์ชันการเล่น USB แล้วก็มินิแจ็คอยู่ด้านล่างนะครับครับแล้วก็ยังมีระบบคอนโทรลพวงมาลัยนะฮะที่สามารถเร่งเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็เลือกโหมดหรือจะเป็นแม้แต่ฟังก์ชันการรับโทรศัพท์ผ่านบลูทูธนะครับครับสำหรับลูกค้านะครับที่ใช้ Fortuner ตัว Toyota Fortuner ตัวปี2015นะครับแล้วต้องการที่จะใส่ทีวีดิจิตอลแบบนี้นะครับเพื่อที่จะดูทีวีในรถนะฮะก็เรามีชุดปลั๊กสำเร็จนะครับ OEM ที่สามารถต่อเข้ากับเครื่องเล่นตัวนั้นได้นะครับที่จะนำภาพจากทีวีดิจิตอลเข้าไปดูนะฮะอยู่ในแพ็กเกจของ P1 นะครับแบบนี้นะฮะซึ่งเป็นปลั๊กที่สามารถใช้งานได้จริงนะครับนี่ก็จะเป็นรูปร่างลักษณะของตัวปลั๊กหลังจากนั้นนะครับเมื่อลูกค้าเนี่ยที่สามารถนำภาพจากทีวีดิจิตอลเข้าได้แล้วเนี่ยหรือต้องการที่จะทำเป็น AV out เพื่อที่จะต่อจอเพิ่มเติมเช่นจอหัวหมอนนะครับหรือจอทีวีเพดานด้านบนนะครับก็ยังสามารถใช้ปลั๊กตัวที่เป็น AV out ได้อีก1ชุดนะครับนะก็อยู่ในแพ็คเกจของ P1 เหมือนกันนะครับสินค้าประเภทนี้นะครับพวกปลั๊กสำเร็จสำหรับรถ Toyota นะครับก็สามารถซื้อได้ที่ P1 ทุกสาขานะครับหรือว่าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ P1 นะฮะ029323485แล้วก็เยี่ยมชมของเราได้ทั้ง2เว็บไซต์นะครับครับ promarket.com แล้วก็ p1caraudio.com ครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ